มชวนไปกินไอติมถั่วตัดกันหน่อยดีกว่าดีนะเคยได้ยินอย่างเดียวยังไม่เคยกินด้วยตัวเองเลยน่าจะหวานๆมันๆแต่เขาบอกว่าร้านนี้สุดแปลกมากครับเป็นสูตรจากไต้หวันสักครั้งหนึ่งต้องได้ลองครับไอติมถั่วตัดผักชีของดีจากไต้หวันมาขายที่หาดใหญ่แล้วนะคะวันนี้เนิร์ดเปิดแมปพาเพื่อนๆมากินค่ะร้านนี้อยู่ตรงข้ามเขตเขต8นะคะที่คนขายหน้าตาดีมากเนิร์ดเปิดแมปพาเพื่อนๆมาทานไอติมถั่วตัดกันนะคะเขาจะเอาแป้งสายไหมอะค่ะใส่ถั่วตัดลงไปแล้วก็โปะไอติม3ก้อนด้วยกันวันนั้นที่ไปมีเป็นไอติมรสเผือกกับรสวานิลานะคะจริงๆเพื่อนสามารถเลือกรสไอติมเองได้เลยแต่พี่เขาก็แนะนำนะว่าออริจินัลจริงๆรสเผือกแล้วพี่เขาก็ใส่ผักชีลงไปใส่เยอะใส่น้อยเพื่อนๆบอกได้เลยนะคะแต่ว่าเนิร์ดชอบแบบเยอะๆก็ใส่จุกไปเลยค่ะแล้วเขาก็ม้วนแล้วก็ตัดออกมานะคะเขาก็ตกแต่งนิดหน่อยแล้วก็เสิร์ฟค่ะที่คนขายน่ารักจริงทุกคนดูดิแล้วชวนแฟนกินนะคะแฟนเป็นเด็กไม่กินผักทุกคนมันเสียออกแล้วมันก็ง่ำๆลงไปอร่อยค่ะไอติมถั่วตัดน่ากินจังเลยไอติมถั่วตัดโอเคพยายามจะนึกออกใส่ผักชีด้วยอ่ะให้มันมีกลิ่นหอมตัดกับกลิ่นถั่วฮะเพราะว่าเป็นสูตรจากไต้หวันนะครับคุณผู้ชมขายดิบขายดีมากแล้วร้านนี้เขาอยู่ที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาร้านอยู่ตรงข้าม K&K เขต8ฮะความพิเศษคือแป้งของทางร้านเขาสั่งทำขึ้นพิเศษเลยเพราะฉะนั้นสัมผัสเหนียวนุ่มมันเหมือนเป็นแป้งโรตีไหมแป้งโรตีแต่จะไม่เหมือนกับร้านทั่วๆไปที่คุณหากินได้เขาเป็นสูตรพิเศษของทางร้านนะครับเหนียวหนุบหนึบหนับกลิ่นหอมแล้วไอติมเป็นโฮมเมดรสเผือกรสวานิลาแล้วเนี่ยฮะก็จะมีการเอามาวางไว้พร้อมกับถั่วตัดที่เขาสั่งตรงมาจากไต้หวันเลยอุปกรณ์เพื่อใช้สำหรับขูดถั่วก็เป็นอุปกรณ์ที่สั่งตรงมาจากไต้หวันนะครับคุณผู้ชมลักษณะพิเศษของถั่วตัดไต้หวันก็คือความหวานกำลังดีมันจะกรุบกรุบกรอบไม่เหนียวติดฟันพอมาเจอกับไอติมโฮมเมดโอ้โหอร่อยจริงๆตัดกับกลิ่นของผักชีแต่ว่าแฟนเจ้าของโพสต์เขาบอกไม่กินผักใช่ไหมผักชีเขี่ยออกด้วยอยากลองกินจังเลยนะครับคุณผู้ชมฮะผสานกินทุกอย่างเข้าด้วยกันแล้วรสชาติมันดีมากใครแวะไปสงขลาอย่าลืมแวะไปกินไอติมถั่วตัดสูตรไต้หวันได้นะฮะโอ้ยอยากไปอ่ะไปร้านนี้อยากไปเลยไม่เอางี้ไม่ต้องไปไกลดิฉันเห็นในกรุงเทพมีขายอ๋อเหรอคุณพร้อมไหมใช่คุณพร้อมไหมสื่อประชาชนจริงเหรอพร้อมเหมาบูธมาตั้งที่อมรินทร์ทีวีดีเหมือนกันนะหอมปากหอมคอก่อนได้ไหมใจคอผมไม่ค่อยดีเลยคุณประสานมือกันเนี่ยเราต้องแบ่งให้คนอื่นได้ชิมด้วยคลองอกอ่างก็มี3ย่านก็มีไปเลือกมาพูดแล้วนะผู้ชมเป็นพยานนะอยากลองจังเลยฮะเนาะน่าสนใจเลยทีเดียวค่ะแบบเนี้ยอร่อยสดชื่นดีนะคุณผู้ชมแม้ว่าจะเป็นหน้าหนาวก็เถอะนะคะ